มือปราบสัมภเวสีเดินทางไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อนำเสนอเรื่องราวของหญิงสาวที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่เหตุที่เธอต้องแสดงอาการแปลกๆเหล่านั้นออกมาคนในครอบครัวเชื่อว่าเธอโดนทำของใส่อาการตอนแรกของแฟนพี่ค่ะเขาเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นขี่รถว่าจะไปเอาพาสปอร์ตครับแล้วก็จำไม่ถึงกลางทางเลยมือก็บิดเขาว่าถ้ากูไปกูตายคือเขาเคยเป็นแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยครับคืออยู่ๆเขาพูดมาน้ำเสียงเขาเป็นยังไงครับพี่น้ำเสียงไม่ใช่แฟนผมแล้วเป็นเสียงเหมือนคนอื่นพูดไปเอาแล้วครึ่งทางมันมีอะไรอ่ะดำๆเข้าหัวแล้วก็จุกหน้าอกแล้วก็เป็นชามือหยิกมือวางมาเลยที่อยู่ๆก็แบบเหมือนวุบเข้ามาเลยวุบเข้าเลยแล้วจะยิ่งไปยิ่งเจ็บเรื่องประหลาดมันได้เกิดขึ้นอยู่ดีๆคุณแคร์มีอาการเจ็บบริเวณหน้าอกระหว่างทางที่กำลังไปเอาพาสปอร์ตกับคนงานแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นเมื่อเธอเดินทางต่อไปเรื่อยๆก็จะยิ่งเจ็บมากขึ้นจนต้องกลับบ้านซึ่งไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องร้ายๆตามมาหลังจากนั้นหลังจากที่เราเจ็บหน้าอกในรถครั้งนั้นนะคะพี่จำได้ไหมว่าเป็นยังไงต่อกลัวพระเห็นพระไม่ได้กลัวอาการที่เราเป็นมันเป็นยังไงบ้างคะร้อนหลังค่ะร้อนยังไงร้อนเจ็บๆปวดเจ็บๆทั้งหลังเลยอะครึ่งฝ่าดีฝ่ามือแล้วมันมีอาการอย่างอื่นไหมคะเจ็บช่วงนี้ช่วงไหล่เหมือนมีเข็มแทงคุณแคร์ต้องทนกับอาการเจ็บปวดบริเวณหลังและไหล่ที่เจ็บมากขึ้นทุกวันจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติคนในครอบครัวเห็นท่าไม่ดีจึงได้พาเธอไปหาหมอไปเช็คแล้วหมอโรงพยาบาลว่าไงมีเขามีแต่ความดันกับกินยาลดไขมันครับลดนาโถโรงพยาบาลเขาให้ผมก็เอาไปให้อยู่แล้วหมอแกไม่ได้ว่าเป็นอะไรอะคะไม่ได้เป็นครับเจาะเลือดตรวจแล้วตรวจอะไรไปบ้างตรวจดูโรคทุกโรคครับหมอใหญ่ก็มีแต่ความดันสูงกับไขลดไขมันแค่นี้คุณโบเล่าให้ฟังถึงเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นอีกว่าทุกวันโกนกับวันพระคุณแคร์จะมีอาการเจ็บปวดมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะที่บริเวณไหล่เธอเจ็บปวดจนต้องยกแขนขึ้นตลอดเวลาแล้วพี่ทำยังไงกับแฟนพี่ต่อหาทางรักษายังไงไปหาทรงกับเขาจี้ทำไมจี้ก็วิ่งอกร้องสากนี้เหมือนกันแล้วเขาพูดออกมาไหมว่าเขาเข้ามาต้องการอะไรอะไรเขาพูดครับพูดว่าเขาจ้างมา1,000จะเอาชีวิตถ้าเอาชีวิตไปไม่ได้เขาก็จะตีอยู่ทางนู้นพูดเป็นภาษาอะไรครับพี่สากนี้เลยครับก็คือแฟนพี่ปกติพูดเขมรได้ไหมก็พูดได้แต่ว่าแต่นี่ก็พูดออกต่ำเลยถามเขาว่าอายุกี่ปีเขาว่าอายุ70ปี
เขาพูดมาเองหมดเลยนี่คือคลิปที่ร่างทรงกำลังทำการช่วยเหลือคุณแขอยู่ครับอย่าเลยพระบาทีสปัญญาลูกว่าหายแล้วเขาหมอเขาว่าหายผู้ใหม่ก็เอาอีกแล้วชื่อพอกลับบ้านมาหัวเราะอยู่ที่บ้านครับเขาว่ากูเจ็บกูแกล้งสลบพี่บอกจะมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้อีกหรือไม่ติดตามต่อช่วงหน้าสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี